ตอนนี้เรามาอยู่หน้าห้องครัวแล้วนะครับวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยผมจะใช้เวลาเตรียมตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยเตรียมของทั้งหมดเนี่ยเพื่อไปใช้กันทั้งอาทิตย์เลยนะครับวันนี้อากาศดีผมจะสอนวิธีการล้างฟิลเตอร์ไอ้เนี่ยก็คือที่เวลาเราทำกับข้าวแล้วมันก็ดูดควันดูดอะไรขึ้นไปอย่างเงี้ยสีดำเลยนะฮะอันนี้ใกล้ถึงเวลาที่เราจะล้างแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะจ้างบริษัทเพราะพวกนี้เขาจะมีเคมีมีน้ำยาพิเศษเพื่อจะมาล้างไอ้ตัวนี้ได้เราไม่สามารถล้างเองได้นะครับแต่บริษัทพวกนี้ส่วนใหญ่เราก็จะจ้างมาประมาณสัก6เดือนครั้งหรือว่า3เดือนครั้งมันขึ้นอยู่กับว่าเราทำงานมากน้อยแค่ไหนอย่างผมเนี่ยทำงาน5วันแค่นั้นวันนึงก็อยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงก็คือไม่เยอะไม่เหมือนร้านอาหารนะครับเขาก็เปิดตั้งแต่เช้าจดเย็นทุกวันเลยอย่างเงี้ยมันก็จะใช้งานหนักไอ้ฮูดพวกนี้มันก็ต้องล้างบ่อยขึ้นวันนี้อากาศดีผมก็เลยจะมาสอนวิธีการล้างฟิลเตอร์เนี่ยทุกครั้งที่เราจ้างบริษัทมาเนี่ยเขาจะมาช่วยเราล้างฟิลเตอร์ให้1ครั้งแต่หลังจากนั้นเนี่ยที่ผมแนะนำเนี่ยที่ควรจะล้างเนี่ยทุกๆ1สัปดาห์แต่ถ้าร้านไหนเนี่ยที่ใช้งานมากงานหนักเนี่ยก็2วันล้างที3วันล้างทีก็ได้มันก็จะทำให้เราล้างได้ไอ้คราบน้ำมันคราบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะออกได้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยการล้างเนี่ยมันก็จะลำบากมันก็จะต้องใช้น้ำยาต้องแช่เอาไว้วันนี้ผมจะมาสาธิตการล้างฟิลเตอร์ให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับข้างในรถฟู้ดพลัสของผมเองเนี่ยนะครับเนี่ยฟิลเตอร์เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันเนี้ยที่มันเป็นซี่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยเราเรียกว่าฟิลเตอร์เนี่ยหลังจากที่เราใช้งานทุกวันเนี่ยมันจะมีคราบน้ำมันเยอะติดเต็มเลยนะครับตัวนี้ก็คือตัวระบายอากาศตัวดูดควันข้างในเนี่ยนะครับอันนี้ฟิลเตอร์ตอนเราเอาลงมาแล้วนะครับเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยด้านหลังนะครับโหมันดูถ้าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันยิ่งทำความสะอาดไม่ไหวเลยนะครับผมพยายามส่องให้ดูนะครับคราบข้างในเนี่ยเราไม่สามารถล้างเองได้เนี่ยถ้ามองขึ้นไปข้างบนนะครับมันต้องใช้น้ำยาแรงคนที่มาทำความสะอาดเนี่ยเขาจะมีลายเส้นทำด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเขาจะมีอุปกรณ์เครื่องฉีดน้ำอย่างแรงนะครับแล้วก็น้ำยาเนี่ยที่ผมเคยถามเขาเนี่ยน้ำยาเนี่ยเราไม่สามารถไปหาซื้อเองได้มันจะต้องมีใบประกอบการของพวกที่ทำความสะอาดอันนี้ของผมเนี่ยรถอาหารเนี่ยมันก็จะมีไม่เยอะเท่ากับร้านอาหารเนี่ยบางร้านเนี่ยก็จะมีเป็น8อัน10อันเลยนะครับของเราเนี่ยมี3อันตรงนี้ดำมากไม่มีปัญญาที่จะทำเองได้เลยนี่ผมเคยลองจะพยายามขัดเองนะครับก็ทำไม่ได้นะมันไม่ออกเลยนะครับมันเหนียวเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหนียวแบบไม่ว่าจะฉีดน้ำยาขัดใช้ฝอยใช้อะไรขัดเนี่ยมันก็ไม่ออกเลยนะครับอย่างถ้าใครเนี่ยที่มีร้านเนี่ยมันก็จะสะดวกอย่างหนึ่งผมจะแนะนำนะครับถ้าเรามีฟิลเตอร์เนี่ยสัก2ชุดมีสัก2ชุดเนี่ยเราเวลาชุดนึงมันเลอะเนี่ยเราก็เอาชุดนึงมาแล้วเราใส่น้ำยาเป็นพวกดีกรีสอะไรเงี้ยตามพวกเรสซองเนี่ยมันจะมีขายพวกเกี่ยวกับร้านอาหารนะครับเรามาแช่น้ำยาใส่น้ำแล้วก็เอาน้ำยาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแต่ละวันเนี่ยตอนเย็นเวลาเราขายของเสร็จเราก็เอามาแช่ทิ้งเอาไว้แล้วเราก็เอาตัวใหม่ชุดใหม่ขึ้นไปใช้พออีกวันนึงเสร็จเราก็เอาตัวนี้มาแช่แล้วเอาอีกตัวนึงขึ้นมาเนี่ยพอเอาขึ้นมาจากน้ำยาเนี่ยบางทีเราแค่สเปรย์นะครับหรือขัดเบาๆมันก็ออกแล้วแต่คราวนี้ผมทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกห้องครัวที่เราใช้กันเนี่ยมันเป็นห้องครัวที่ไว้แชร์ร่วมกันเราไม่สามารถจะเอาของเอาอะไรไปแช่ข้ามคืนเพราะว่าคนอื่นเขาต้องใช้ซิงค์ล้างนู่นล้างนี่อะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยสะดวกเราก็ต้องหาวิธีกันไปเองนะครับแต่ก่อนผมแช่ไว้ในนี้เลยใส่น้ำยาเข้าไปแช่แต่หลังๆเนี่ยไม่ไหวแล้วเพราะว่าถังเนี้ยมันเวลาเราแช่น้ำยาแล้วมันหนักมากเวลาจะยกไปทิ้งหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างลำบากเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปข้างในนะครับไปในครัวแล้วไปทำให้ดูนะครับว่าเราแช่ยังไงโอเคเนี่ยโหดูคราบน้ำมันเลอะจริงๆนะครับผมเอานี้ไปด้วยตรงนี้มันจะเป็นตัวกรองน้ำมันที่ไหลมาจากฟิลเตอร์เนี่ยมันก็จะไหลมาตามท่อเนี่ยนะครับแล้วก็ลงมาที่เนี่ยตรงนี้เราต้องดำทุกวันเอาทิ้งนะเอาน้ำมันเนี่ยทิ้งทุกวันโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยเราจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับอันนู้นก็คือห้องครัวของเราที่เราจะไปทำอาหารไปทำความสะอาดทำอะไรก็แล้วแต่นะครับ
บรรยากาศวันอาทิตย์เนี่ยเงียบสนิทจริงๆดูนะผมจะหมุนไปรอบๆไม่มีใครเลยทุกอย่างปิดสงบเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในและอีกอย่างนึงที่จะแนะนำทุกคนนะครับเวลาซื้อฟิลเตอร์เนี่ยนะครับหรือว่าถ้าใครมีอยู่แล้วเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่ก็ดีนะครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับแบบนึงเนี่ยคือสแตนเลสสตีลแบบนี้นะครับสแตนเลสสตีลกับอีกแบบนึงเนี่ยมันเรียกว่ากาวันไนท์นะครับอันนี้ผมอาจจะออกเสียงไม่ถูกนะครับก็คือภาษาไทยเนี่ยมันน่าจะเป็นคล้ายๆสังกะสีนะครับผมเคยมีอยู่อันนึงเป็นยังไงเป็นคล้ายๆสังกะสีเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูอันนี้ลักษณะอันนี้ไม่ใช่ฟิลเตอร์นะครับแต่อันนี้เป็นตัวอย่างมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนสังกะสีนิดนึงนะครับเขาเอามาทำเป็นฟิลเตอร์อย่างนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นสแตนเลสสตีลตัวนี้คล้ายๆสังกะสีเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้หน้าจอแล้วกันเวลาใครไปซื้อเนี่ยจะได้รู้นะครับว่าตัวไหนเนี่ยไม่ควรซื้อตัวนั้นนะครับตัวที่เป็นสังกะสีเนี่ยมันราคาถูกหน่อยแต่ทำความสะอาดยากมากเวลามันเลอะเนี่ยมันทำความสะอาดยากนะครับอย่างตัวนี้แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับบางทีแต่ละวันนะครับเวลาผมขายของเสร็จในรถอาหารผมไม่ได้เอามาล้างนะครับผมก็จะฉีดน้ำยานิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ผ้าขาวๆลูบเอาออกเลยนะครับทุกวันนะครับบางทีไม่ต้องล้างแต่ทุกวันอาทิตย์เนี่ยผมก็จะเอามาดิฟคลีนหน่อยนะครับก็คือเอามาลงน้ำยามาล้างเข้าเครื่องนะครับส่วนวันธรรมดาเนี่ยผมก็ฉีดสเปรย์นิดๆหน่อยๆแล้วก็ผ้าลูบนะครับเพราะงั้นเนี่ยข้อดีของสแตนเลสสตีลเนี่ยมันทำความสะอาดง่ายมันใช้ผ้าเช็ดลูบออกก็ออกแล้วนะครับเพื่อให้วันต่อไปนะครับในการทำงานของเราเนี่ยลูกค้าจะได้มามองเห็นมันก็ดูสะอาดตานะครับหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ส่วนคราบที่มันเลอะจริงๆนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็จะเอามาแช่น้ำยาวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนะครับพอดีในห้องครัวเนี่ยเขาจะมีตัวน้ำยาตัวนี้นะครับเป็นน้ำยาเป็นไว้น้ำยาล้างจานเป็นน้ำยาแค่น้ำยาล้างจานก็พอนะครับเราไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรมากมายนี่นะครับผมก็จะมาเปิดใส่ซิงค์เอาไว้นะฮะอันนี้ก็คือซิงค์3หลุมที่ทุกคนต้องมีนะครับร้านอาหารฟู้ดทรัคหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะต้องมีนะครับตรงนี้ Health Department เขา require นะครับว่าเราต้องมีนะครับในกรณีที่เราไม่มีเครื่องล้างจานแบบนั้นนะครับเราก็ต้องใช้ตัวนี้แทนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมค่อยอธิบายทีละกันถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับวิธีล้างจานด้วยซิงค์3หลุมที่นี่ทำยังไงนะครับก็มีจุ่มน้ำยาจุ่มน้ำสะอาดแล้วก็มีน้ำเซนิไทเซอร์ตรงนั้นเดี๋ยวเราอธิบายกันอีกทีนึงนะครับในกรณีที่ไม่มีเครื่องล้างจานอย่างเช่นในรถฟู้ดทรัคนะครับเราไม่มีแต่เราก็ต้องมีซิงค์นี้เอาไว้นี่นะครับอันนี้ผมก็จะมาเปิดน้ำยาตรงนี้ตัวน้ำยาเนี่ยมันจะรันมาจากสายยางข้างล่างนี้นะครับข้างล่างเนี้ยเป็นน้ำยาล้างจานนะครับเป็นดีเทอร์เจนต์ส่งขึ้นมาเรียบร้อยมันจะผสมกับน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้วันนี้อย่างที่บอกวันอาทิตย์ไม่ค่อยมีใครมาทำงานนะครับผมก็เลยใช้ได้โอกาสที่จะใช้ตรงนี้ได้เลยตรงนี้พอเราเปิดน้ำยาได้ที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราปิดก่อนเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะเอาฟิลเตอร์ตรงนี้มาใส่ลงไปนี่หยอดทิ้งเอาไว้เลยน้ำนี้มันจะร้อนด้วยนะครับเป็นน้ำร้อนนะครับเราก็เอาอีกอันนึงแล้วเราก็ามาแช่ไว้นะครับแต่ไอ้ส่วนข้างในมันเนี่ยเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูไม่รู้จะเห็นหรอนี่นะข้างในจริงๆเนี่ยคราบข้างในที่มันอยู่ในนี้นะครับคราบดำๆเนี้ยมันไม่ออกนะครับอันนี้เรามาแช่น้ำแช่น้ำยาไปเลยเพื่อให้มันช่วยทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เราก็จุ่มลงไปผมก็แช่ไว้ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนะครับวันอาทิตย์เนี่ยทุกคนก็รู้กันในหลายวิดีโอเนี่ยผมจะเป็นวันที่ผมมาเตรียมของนะครับมาทำแกงมาทำไก่อะไรเงี้ยผมก็จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ในการรอระหว่างเราทำกับข้าวผมก็จะแช่นี้ไว้เดี๋ยวอีกสักพักทำอะไรเสร็จนะครับเราก็จะกลับมาขัดอีกนิดหน่อยแล้วก็สเปรย์แล้วก็เอาเข้าเครื่องล้างจานนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จในการทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูขั้นตอนว่าเราจะมาขัดมาทำอะไรอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมไปเตรียมข้าวเตรียมของก่อนนะครับไปหั่นไก่ไปทำแกงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าเรามาล้างต่อยังไงนะครับครับตอนนี้นะครับก็ผ่านไปประมาณสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับน่าจะได้ที่แล้วเดี๋ยวผมจะมาขัดนะครับล้างแล้วก็เอาเข้าเครื่องแค่รันเข้าเครื่องล้างจานแค่รอบเดียวนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วเดี๋ยวให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะThank you.
อันนี้นะครับแค่เรามาขัดนิดหน่อยนะครับแล้วก็สเปรย์ใช้ไอ้ที่ฉีดน้ำสเปรย์ในห้องครัวเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็ออกหมดเลยนะครับคราบแล้วเราก็เอารังเข้าไปในเครื่องล้างจานแค่นี้นะครับปล่อยมันรันไปอันนี้ครับอันต่อไปอันที่2นะครับอันนี้อันแรกนี้เสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องเอาออกมาก็ได้นะครับก็ปล่อยมันรันซ้ำต่อไปอีกรอบนึงเลยนะครับของผมมีทั้งหมด3อันเดี๋ยวผมจะทำทั้งหมดทั้ง3อันเข้าไปครั้งสุดท้ายนะครับครั้งที่3โอเคครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอาเข้ามาในเครื่องล้างจานทั้งหมดนะครับทั้งหมดของเรา3อันนะครับอันนี้ฟิลเตอร์เดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับสแตนเลสสตีลตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับด้านหน้าด้านหลังประมาณนี้นะครับถ้าใครนะครับชอบให้มันเงางามนะครับมันจะมีสเปรย์อีกตัวหนึ่งนะครับฉีดตรงนี้นะครับเช็ดให้แห้งก่อนนะครับแล้วมาฉีดแล้วก็ใช้ผ้าแห้งๆเช็ดอีกรอบหนึ่งนะอันนั้นมันจะเงามากสำหรับครัวที่เป็นครัวเปิดนะครับที่ลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นตรงนี้ก็สำคัญนะครับอันนี้เราต้องคอยทำความสะอาดนะครับประจำนะครับเพราะไม่งั้นมันจะดำเร็วมากอย่างอันนี้หนึ่งอาทิตย์ทำครั้งหนึ่งของผมก็โอเคนะครับแล้วแต่ละวันเราก็ใช้ผ้าเช็ดหรือว่าถ้าจะต้องการความเงางามก็อย่างที่บอกนะครับเอาสเปรย์มาฉีดแล้วก็เช็ดอีกทีมันก็จะเงานะครับเป็นสแตนเลสสตีลแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นสังกะสีที่ผมบอกอันนั้นเนี่ยใช้น้ำยาเอามาฉีดยังไงก็ไม่เงานะครับอันนี้ทั้งหมด3อันของเราอันนี้นะครับก็เอามาให้ดูวิดีโอนี้นะครับก็เป็นวิธีการทำความสะอาดฟิลเตอร์นะครับหรือว่าตัวกรองนะครับสำหรับที่ดูดอากาศนะครับในร้านอาหารในรถอาหารนะครับทำเหมือนกันขั้นตอนเหมือนกันง่ายๆอันนี้เป็นรูทีนประจำที่เราต้องทำทุกสัปดาห์หรือว่า2สัปดาห์ครั้งแล้วแต่การใช้งานนะครับอันนี้เราก็มาโชว์วิดีโอนี้ให้ดูถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคราวหน้านะครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ